ค่ะตัวแม่สนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยถือว่าเราไปบูชาพญางูเองงูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายถูกไหมคะแล้วพอเราไปบูชาเขามันเหมือนแล้วว่าเราอนุญาตให้ท่านเข้ามาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่พอท่านแทรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยงูเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและโมโหง่ายใช่ไหมคะช่วงนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าจิตเรามันจะขึ้นเร็วลงเร็วเฟียสฟาสเฟียลฟาวเป็นพิเศษอ่ะมันเหมือนแบบว่าท่านไม่อยู่กับเราอ่ะแล้วจิตเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วซึ่งโบมาเจอพอตอนโบปฏิบัติธรรมอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะโบเจอตอนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แบบอาการงูออกมาใช่เพราะว่าคือการปฏิบัติธรรมคือการที่เราชำระสิ่งที่ไม่ดีที่ฝังอยู่ในใจเราออกใช่ไหมคะอาการแบบอะไรอย่างนี้เลยแต่วิทำไงอ่ะคือก็ต้องปล่อยคืออาการออกแต่ว่าเราก็จิตเราก็ต้องยังปฏิบัติอยู่เหมือนมันอยู่ในขณะภาวนาเราก็ต้องปฏิบัติไปแล้วก็ปล่อยให้เขาชำระออกมาเพื่อให้มันหมดคือจะบอกว่าการที่เราไปบูชาอะไรมั่วซั่วมันเหมือนกลายเป็นว่าเราเปิดช่องให้เขาเข้ามาแล้วถ้าเกิดเขาอ่ะไม่ท่านไม่ใช่จิตที่ดีอ่ะมันมีผลกับใจเราอาจจะทำให้เราอ่ะโมโหร้ายเครียดง่ายบางทีก็หงุดหงิดไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าต้องอย่าไปมั่วซั่วศึกษากันดีๆพญานาคเขาก็มีสองแบบนะใช่พญานาคแบบดุไปเลยแบบใช่แบบดำกับแบบขาวเขามีแบบดำกับแบบขาวแบบขาวก็จะปฏิบัติถูกแบบขาวเขาจะเน้นปฏิบัติแบบดำเขาก็คือแบบว่าดำเลยดุอะไรเงี้ยเหมือนคนเนี่ยมีคนดีคนชั่วประมาณนั้นคือเราอย่าไปมั่วซั่วแต่อย่างโบอย่างเงี้ยพอโบปฏิบัติแล้วโบก็เลยเลิกทิ้งทุกอย่างเป็นมูเตลูแล้วโบก็คือนับถือพระรัตนตรัยเพียงหนึ่งเดียวแล้วสมมติว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราอยากได้อะไรเราไปขอถูกไหมเราไปมูเราไปขอส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เอาจริงๆอ๋อเวลาขอจิตปรุงแต่งมาได้ไม่จิตไม่ปรุงแต่งมาได้มันไม่ได้ส่วนใหญ่แหละน้อยมากคือขอส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้แต่พอตอนหลังมาปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วเราเหมือนเราสร้างกุศลใช่ไหมเวลาเราเจริญภาวนามันมีกุศลสูงใช่ไหมคะแล้วเราอธิษฐานจากบุญเราเองอ่ะได้ทุกอย่างไม่แต่มันแปลกนะเพราะว่าโบวี่เนี่ยเป็นคนซีเซ็กซี่ดีๆเนี่ยมาสนใจเรื่องธรรมะได้ยังไงคือแบบมันคนละทางกันน่ะมันเริ่มมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยมาโบมีอาการแบบคล้ายๆกับซึมเศร้าน้องไปอ๋อช่วงนึงนะไม่เราเกิดจากอะไรทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าพี่คนที่เริ่มเป็นมันไม่ใช่เกิดอย่างเดียวออมันจะต้องเกิดแบบมีเรื่องการเหมือนมีเรื่องกระทบกระเทือนแรงๆในใจอย่างนึงใช่ไหมแล้ววางไม่ได้เพราะว่าใจไม่มีกำลังวางไม่ได้เรื่องที่หนึ่งแล้วก็ไปเจออีกเรื่องนึงเรื่องที่สองวางไม่ได้เอามารวมกันเรื่องที่สามมารวมกันแล้วมันรวมกันเป็นก้อนใหญ่พอก้อนใหญ่ใจมันหนักมันดิ่งตกลงไปใช่แล้วคือตอนนั้นนะเข้าใจโมเมนต์แบบคนที่จะฆ่าตัวตายอ่ะคือเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงจะทำใจมันเหมือนมันแบบมันทุรนทุรายมันเป็นทุกข์เหมือนแบบทุกวินาทีอ่ะจนมันรู้สึกมันทนอยู่ไม่ได้มันนิ่งไม่ได้มันไม่ใช่มันเหมือนมันทรมานอ่ะมันเหมือนทรมานทุกวินาทีอ่ะจนมันทนอยู่ไม่ได้อย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเราเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงฆ่าตัวตายแต่คือตอนนั้นไม่ได้ทำเพราะว่ากลัวตกนรกฆ่าตัวตายแล้วตกนรกไปเนี่ยมันทรมานกว่ามีชีวิตอยู่ตอนนี้แน่ๆแล้วก็โชคดีว่าพอทนไปสักพักนึงต่อมาเราได้เจอทางเราได้มาเจอการปฏิบัติฝึกจิตไปปฏิบัติธรรมแล้วแบบฝึกจิตจนจิตมันเกิดกำลังขึ้นมาแล้วมันวางเจอได้ไงเพื่อนชวนไปชวนอยู่เป็นปีไม่ยอมไปบอกโอ้ฉันทำไม่ได้หรอกให้ไปเข้า7วันฉันจะทำได้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเพื่อนก็ล็อกตัวขึ้นรถตู้ต้องอย่างนี้ทีเราไม่รู้จะเริ่มยังไงคนหลายคนที่เป็นโรคแบบนี้ไงฉันจะเริ่มต้นยังไงฉันจะไปเริ่มตรงจุดตรงไหนเห็นไหมต้องรักเธอโอ้ยบอกเป็นแบบนี้เลยไปไม่ได้คือมันสุดสองคนที่ฉันยอมรับคือใครลูกสวัสดีนัดมีเลียกับอ้ําอธิชาติทำไมโอ้ไปปุ๊บฉันหนีกลับก่อนเลยคนแรกโอ้เชิญปฏิบัติไฟก็ไม่มีน้ำก็มีหาบน้ำอ่ะรุ่นหาบน้ำฉันขอกลับก่อนไม่แล้วไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติอาจจะถึงเวลาเพราะโบก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีแล้วพอมันถึงเวลามันไปแล้วมันทำได้นะมันไปแล้วมันแบบมันรู้วิธีเลยห้ามฉันพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะไม่มันต้องแต่มันต้องดีคือมันต้องห้ามพูดนะมันจะดีขึ้นมันต้องไม่ใช้มือถือมันต้องไม่พูดถึงจะดีโลกภายนอกเนอะอยู่กับตัวเองเยอะๆให้เดินช้าๆอ่ะจะเช็คแรกๆโบเข้าใจพี่เลยทำไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ชินฉันไปเดินนี้นะแป๊บนึงอ้ําอธิชาติกับนักบินเรือกลับตากันอยู่ใช่ไหมเจอแล้วก็มีเพื่อนๆพูดโถกลับแล้วไหวแล้วไม่พูดไม่โถแล้วกลับก่อนเข้าใจนั่งยุบหนอพองหนอวะโบเข้าใจไม่ช่วงแรกๆมันจะยากจริงๆแต่ถ้าผ่านจุดนั้นไปได้นะมันamazingมากไม่คือพี่ยังไม่เป็นไรพี่อาจจะยังไม่มีอาการซึมเศร้าหรือว่าไม่ได้มีทุกข์ในใจอะไรมากมายแต่คนที่มีอ่ะโบแนะนำเลยคืออย่างบางคนอ่ะมันมีทุกข์ในใจแล้วมันจัดการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปฝึกจิตนะมันฝึกจิตแข็งแรงแล้วมันจะวางปัญหาได้เอาละก็ต้องพูดอย่างนี้เลยว่า
มันเริ่มแบบว่าเจอความสุขเนาะคือใช่ต้องบอกว่ามีความสุขแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกข์ไม่มีนะเขาเรียกว่าทุกข์และปัญหายังมีเหมือนเดิมแต่พอปัญหาทุกข์เกิดขึ้นแป๊บเดียวระวางพออย่างที่หนึ่งอ่ะอันนี้วางอันนี้วางอันนี้วางมันไม่มีการมารวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วชีวิตก็เลยมีความสุขเพราะว่าความทุกข์มันอยู่กับเราแป๊บเดียว5นาทีวาง10นาทีวางอย่างเงี้ยไม่อาจจะเป็นเพราะแบบนี้นะตอนนี้หล่อนก็เลยนี่ไงโพสต์ลง IG ลงให้ช่วยเหลือคนที่มีอาการซึมเศร้าแสดงว่าตัวเองเคยผ่านมาก่อนนี่ไงใช่ไงเคยผ่านมาก่อนที่โบวี่ถ้าสมมติพี่ดูแล้วงานวงการไม่เคยขาดอยู่มากี่ปีกี่ปีมันไม่เคยตกอ่ะไม่รู้ว่าอยู่เรื่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆนางไม่เคยตกแน่นอนแต่ในขนาดเดียวกันบางคนถามว่าโรคซึมเศร้าอ่ะมันน่ากลัวขนาดไหนก่อนที่ตัวเองได้เจอมาเอาอย่างงี้พี่เห็นข่าวดาราเกาหลีป่ะพี่เห็นตลอดแล้วคือเขามีทุกอย่างเขาสวยเขาหล่อเขารวยเขามีแฟนคลับเยอะแต่เขายังฆ่าตัวตายได้อ่ะมันน่ากลัวขนาดนั้นน่ะคือคนที่มีทุกอย่างตรงไหนเขาถึงรู้สึกหนูเข้าใจฟิลเลยตอนที่หนูเป็นตอนนั้นอ่ะหนูก็รู้สึกว่าฉันมีทุกอย่างในชีวิตแล้วนะแต่ทำไมอ่ะใจมันยังไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์คือหนูอาจจะไม่ได้รวยมากแต่ว่าณจุดนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูมีทุกอย่างแล้วอ่ะมันมีทุกอย่างแล้วอ่ะแต่ทำไมอ่ะใจมันยังมีแต่ความทุกข์เพราะว่ามันทุกข์จากการที่อย่างคนบางคนคาดหวังสูงอ่ะถูกไหมมันคาดหวังสูงหรือว่ามันเคยขึ้นไปสูงแล้วมันตกลงมานิดนึงมันอาจจะรับไม่ได้มันหรือว่าบางคนแบบว่าเห็นคนอื่นแล้วอิจฉาอย่างเงี้ยตัวเองก็อยู่สูงแล้วนะแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ป่ะมันมีคนใช่มันโดนหลอกอ่ะมันโดนแบบว่ากิเลสมันหลอกให้เราไปอิจฉาคนที่สูงกว่าอีกแล้วก็กลายเป็นว่ามันทุกข์จากการไปเปรียบเทียบทั้งที่ตัวเองก็อยู่สูงมากแล้วอ่ะคืออาการแบบเนี้ยมันเป็นกันทุกคนต่อให้จะมีพร้อมขนาดไหนมันเป็นกิเลสโดยธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกจิตให้ดีพอเราจะวางไอ้พวกนี้มันลงได้แต่ถ้าจิตเราไม่ได้ผ่านการฝึกแล้วมันไม่แข็งแรงมันวางไม่ได้มันจะหลอนมันจะคิดวนคิดไปคิดมาซึ่งน้องผ่านมาแล้วไม่ได้ใช่แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติจะพูดตามหลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นหมดไม่ต้องเป็นคนดังคุณเป็นครีเอทีฟวันนี้คุณเป็นคุณแม่ทุกคนเป็นไปได้หมดถ้าสารบางอย่างมันหลั่งออกมาแบบที่เราไม่รู้ตัวเองอันนั้นอ่ะอันนั้นอีกเคสหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องโบเคยคุยกับเขาที่เขาเป็นพวกจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกรณีนั้นเหมือนกันแต่ว่าโบอ่านโบไปศึกษาเรื่องของการฝึกจิตฝึกสมาธิใช่ไหมฝรั่งอ่ะเขามีการทดสอบเลยนะเอาวิปัสสนาจารย์อ่ะที่ปฏิบัติมาเป็นหมื่นชั่วโมงมาวัดคลื่นสมองอ่ะสมองไม่เหมือนคนปกตินะคลื่นหรือว่าใช่หรือว่าคนปกติที่ใช้ชีวิตปกติกับตอนที่ให้มาฝึกจิตนั่งสมาธิคลื่นสมองมันเปลี่ยนโบก็เลยคิดว่ามันมีส่วนเข้าไปช่วยแก้ในตรงนั้นได้เอาอย่างนี้ขอสรุปตรงนี้จากเป็นผู้หญิงที่มูเตรูสุดๆหนักสุดๆพญานาคก่อบูชาอุ้ยไหว้เทพเจ้าไหว้นู่นไหว้นี่พระแขกพระไทยเอาหมดอายจังเมื่อก่อนนี้อ่ะฉันก็เป็นลูกเทพมาดังก็ต้องมีพญานาคมาดังก็ต้องมีพญาคุดมาดังก็ต้องมีจตุคามรามาเทพก็ต้องมีไอ้ไข่ก็ต้องฉันเชื่อว่าหลายๆคนเป็นไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ในขณะเดียวกันวันนึงน้องบอกว่าหยุดแล้วกลับมาภาวนาภาวนาเหล่านี้ภาวนาขอเงินก็ยังได้เลยเขาเรียกว่าอธิษฐานบุญต้องเรียกอย่างนี้ก็คือเหมือนพอเรามีบุญมากพอกับการกับคำอธิษฐานที่เราจะอธิษฐานเนี่ยมันส่งผลจริงๆแล้วโบเทสมาแล้วหลายเรื่องมากๆอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อต้นปีงานน้อยไม่เป็นไรอ่ะงานน้อยเดือนที่หนึ่งเราปล่อยวางไม่เป็นไรช่างมันอะไรอย่างเงี้ยพองานน้อยสัก4เดือนไม่พอผ่อนบ้านสักเดือนเลยเริ่มหนักใช่ไหมแต่โดยปกติแล้วอ่ะโบอ่ะไม่ได้เอาบุญมาอธิษฐานกับงานในวงการบันเทิงมากคือโบอ่ะจะเก็บบุญโบอยากไปนิพพานโบจะปฏิบัติไปถึงนิพพานโบต้องเก็บบุญเพื่อที่จะให้หนุนนำตัวเองไปถึงจุดนั้นโบก็เลยจะไม่เอามาอธิษฐานกับเรื่องทางโลกมากนักและแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยงานมันน้อยติดกัน4เดือนละก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบุญเลยเบิกบุญแบบบางส่วนเอาแค่บางส่วนพออะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อในการอธิษฐานว่าเฮ้ยขอให้เรามีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่านี้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเท่านี้เท่านี้นะเพื่อเรารู้แล้วไงว่าเรามีผ่อนบ้านเรามีให้พ่อให้แม่เรามีอะไรเราต้องใช้เดือนละกี่แสนอย่างเงี้ยแล้วพออธิษฐานเสร็จปุ๊บไม่กี่วันพรีเซนเตอร์เข้าหลังจากนั้นงานเข้าจุดๆแล้วก็ได้ตามนั้นทุกอย่างเลยรายได้ในแต่ละเดือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเท่าที่เราตั้งไว้เลยอะถ้าสมมติหลักของจิตวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าทุกอย่างมนุษย์เรามันเป็นไปตามจิตสิ่งที่สมมติเราบอกว่าเช้ามาปุ๊บเราบอกเซ็งเบื่อไม่อยากทำนู่นทำนี่หรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยท่านผู้ชมลองตื่นมาแล้วลองบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเขาบอกให้พูดอย่างนี้นะวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันสดใสเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามาแล้ว
มันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเหมือนแค่ฉันอธิษฐานว่าฉันแบบอิ่มแล้วตอนนี้อิ่มแล้วอย่างเงี้ยฉันจะไม่อ้วนฉันจะไม่หิวอย่างงี้ได้มั้ยเออฉันก็อยากจะรู้คำอ้วนไงฉันอิ่มนะตอนนี้ฉันอิ่มนะเหมือนกับจิตเราบอกสั่งให้อิ่มอ่ะเหมือนเราหลอนตัวเองเออใช่ไหมมันก็อาจจะได้ไม่บุญได้ไหมเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอันเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคืออย่างถ้าสมมติในการอธิษฐานบุญของโบนั่นหมายถึงว่าบุญเราต้องมากพอกับคำอธิษฐานด้วยนะสมมติว่าง่ายๆเปรียบเปยดังเราอยากซื้อบ้าน10ล้านแต่เรามีเงินแค่ล้านเดียวอย่างเงี้ยมันก็ซื้อไม่พอถ้าเรามีบุญน้อยนิดแต่เราอยากได้อะไรใหญ่ๆมันก็ไม่พอเหมือนเราต้องแบบสะสมบุญกุศลไปจนถึงจุดที่มันจะได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโลกก่อนจะอธิษฐานบุญอ่ะก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราต้องสร้างกุศลก่อนอย่างเช่นอ่ะไปแบบรักษาศีลไปเจริญภาวนาทำทานอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างเงี้ยทำบุญทำกุศลก็ทำกันไปใช่เห็นไหมมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะก็จริงนะหล่อนรักษาศีลบ้างเปล่าฉันไม่ค่อยรักษาแต่ฉันไม่เอาจริงๆนะอย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนมันจะดีสุดฉันว่าเรื่องจริงนะจริงแล้วมีโอกาสสละถูกอยู่ในโลกของความเป็นจริงเหมือนหนูเล็กกากาฉันเคยเจอหนูเล็กกากาที่เป็นเคสสตาร์ดี้ฉันจนถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนนางเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆนางไม่มีเงินซื้อบ้านนางก็ไปดูบ้านทุกวันขับรถไปขอยามก็เข้าไปคุยกับเจ้าที่ขอให้ได้บ้านหลังนี้เงินทั้งบัญชีก็ไม่มีเมื่อก่อนนางมาจากต่างจังหวัดใหม่ๆนางคุยกับเจ้าที่จนได้บ้านนี่มันเหมือนจิตเนาะจิตเลยเนาะแต่เขาต้องมีกุศลเขาก็มีกุศลที่ดีนางกตัญญูใช่เออเนี่ยคือเขาต้องมีคือเขาขอจนกระทั่งเมื่อกุศลของเขาเองอ่ะมันถึงอ่ะมันก็เลยส่งผลคือครั้งแรกกุศลของเขามันอาจจะยังไม่ถึงไงพอมันแบบมันถึงอ่ะมันถึงแบบส่งผลอะไรอย่างงี้เวลาซึมเศร้าเวลาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าน้องเคยเจอเคสอะไรที่แบบว่าไปช่วยเขาได้แล้วบ้างคือต้องบอกว่าโบเพิ่งเริ่มโพสต์ไปถ้าสำหรับใน IG กับ Facebook นะคะแล้วทุกวันนี้ก็มีคนส่งDirect Messageมาเยอะมากแล้วโบก็ต้องทยอยตอบก็อาจจะตอบช้านิดนึงแต่ตอบทุกคนก็คืออันนี้มันเพิ่งเริ่มแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีคนใกล้ตัวมันไม่ใช่คนไกลตัวคนใกล้ตัวที่มีปัญหาที่มีอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่พี่บอกอะว่าเคยรวยมากๆอะแล้วไม่มีอะไรเลยจนมาสุดติดดินอะโบก็มีเพื่อนแบบนั้นแล้วโบก็ชวนเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วพอเขาไปปฏิบัติอ่ะเขาปฏิบัติเสร็จเขาก็แบบเต็มตาไหลแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคือถ้าพี่ไม่ได้มาเนี่ยใจพี่มันเป็นทุกข์มากมันวางไม่ได้เลยคือตอนเนี้ยใจเขาแบบปัญหาที่ยังมีเขาก็ยังแก้ไม่หมดนะเพียงแต่ว่าชีวิตเขาอ่ะใจมันไม่ได้ทุกข์ตามมากกับมันไม่ได้ใจมันไม่ได้ทุกข์ตามไปกับปัญหามากขนาดนั้นเขาก็ยังมีความสุขดีกับการมีชีวิตก็แค่แก้ปัญหาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเขาก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะเอาว่าเรื่องของทางบุญว่ากันไปแล้วช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของเส้นทางความรักกันบ้างยังมีอีกเหรอคะมีสิคะสักครู่เดียวค่ะพิสูจน์แล้วได้ยินว่าฮอตไม่เบาเลยนะมีคนจีบเยอะมากเขาสินห้าได้แต่เขาไม่ได้หล่อขนาดนั้นก็อาจจะพอไหวนะไม่ตกยุงอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่อ่ะอันนี้ได้ป่ะไม่ได้ตายแล้ว